จากเดิมที่เคยพายเรือในอ่างกลับไปเริ่มที่ศูนย์ใหม่เรื่อยๆวันนี้เรากำลังออกทะเลกันไปไกลแล้วนะคะเพราะว่ามูลค่า500,000,000,000 บาทที่กำลังจะเกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่ามันก็มาจากการกู้แล้วก็กู้อยู่ดีแต่ไม่ว่าประเทศไทยจะมีปัญหาในเรื่องเศรษฐกิจมากแค่ไหนนะคะดิฉันก็ต้องบอกว่า อย่างน้อยเราก็โชคดีค่ะที่ตอนนี้ประเทศเราไม่มีวิกฤตเศรษฐกิจอีกต่อไปแล้วนะคะตอนนี้รัฐบาลเลิกพูดแล้วค่ะว่าประเทศกำลังเข้าสู่วิกฤตเศรษฐกิจนะคะก็ต้องบอกว่าที่เราผ่านพ้นจากวิกฤตเศรษฐกิจมาได้เนี่ยไม่ได้เป็นเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยสามารถทำให้เศรษฐกิจมันดีขึ้นได้ไม่ได้เกิดจากการที่พระสยามเทวาธิราชมาปกป้องคุ้มครองเราหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์ใดนะคะแต่เป็นมาจากหน่วยงานหนึ่งค่ะที่ชื่อว่าปปช.ค่ะปปช.เป็นผู้ที่มาแก้ไขปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจให้กับเรานะคะโดยการที่ออกรายงานมาฉบับนึงเพื่อเป่ากระหม่อมบอกว่าไม่มีวิกฤตนะคะแล้วจากนั้นรัฐบาลก็เลิกพูดว่ามีวิกฤตเศรษฐกิจทันทีค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ต้องบอกว่าการประโคมข่าวร้ายว่าประเทศกำลังวิกฤตประเทศกำลังวิกฤตเนี่ยมันก็เป็นเพียงเพื่อจะได้ใช้กลไกพิเศษในการกู้เงินเท่านั้นเองนะคะทั้งนั้นเราจะพูดถึงเรื่องวิกฤตโดยที่ไม่พูดถึงเรื่องที่เป็นหัวใจของปัญหานี้ไม่ได้นะนั่นก็คือโครงการดิจิตอลวอลเล็ตค่ะโครงการดิจิทัลวอลเล็ตค่ะล่าสุดมีความคืบหน้ามานะคะตอนแรกดิฉันคิดว่าในเวทีการอภิปราย152จะไม่ได้พูดเรื่องของดิจิทัลวอลเล็ตไปซะแล้วนะคะแต่ว่าในที่สุดมันก็มาค่ะและครั้งนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงแก้ไขในรายละเอียดครั้งที่5แล้วค่ะท่านประธานโครงการนี้เนี่ยมันมีปัญหาในเรื่องของรายละเอียดกันมาโดยตลอดแล้วมันก็สร้างความสับสนนะคะรัฐบาลยิ่งแถลงก็ยิ่งเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะคะถึง5ครั้งด้วยกันนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของแหล่งที่มาของเงินค่ะเพราะว่าตอนก่อนเลือกตั้งเนี่ยท่านเคยบอกว่าจะใช้งบประมาณปี67นะคะแต่พอท่านมาเป็นรัฐบาลท่านก็พบว่างบประมาณปี67ไม่พอค่ะท่านก็เลยเปลี่ยนจะไปกู้ออมสินค่ะเพียงแต่ว่ากฤษฎีกาได้มาห้ามไว้ค่ะบอกว่ากู้ไม่ได้นะคะมันผิดพรบ.ออมสินในเรื่องของวัตถุประสงค์ค่ะไม่ใช่ดิฉันเป็นคนพูดว่าทำไม่ได้นะคะต่อมาค่ะท่านก็มีแนวคิดไอเดียว่าจะใช้งบผูกพันนะคะสัก2ปี67-68นะคะธนาคารแห่งประเทศไทยก็ออกมาบอกว่ามันผิดพรบ.เงินตรานะคะต้องมีเงินมากองไว้ข้างหน้าก่อนนะคะต่อมาเปลี่ยนรอบที่3ค่ะนายกแถลงเองค่ะบอกว่าจะใช้ทั้งงบประมาณแล้วก็พรบ.เงินกู้แต่พอเราไปดูในร่างพรบ.งบปีในงบปี67แล้วก็ปรากฏว่าไม่มีโครงการดิจิตอลวอลเล็ตค่ะก็เลยมีการเปลี่ยนรอบที่4ค่ะบอกว่าตอบไม่เอาแล้วงบ67เราจะกู้ทั้ง 100% นะคะแต่ก็โดนสกัดตัดขานะคะโดยปปช.นะคะดิฉันเองพูดมาตั้งนานไม่มีใครสนใจนะคะแต่ว่าปปช.พูดทีเดียวก็ยอมหยุดเลยทีเดียวนะคะก็มันผิดพรบ.วินัยนะคะดังนั้นค่ะรอบนี้ค่ะจึงมีความน่าตื่นเต้นน่าสนใจค่ะเพราะว่านี่จะเป็นครั้งที่5นะคะแล้วเราจะลุ้นว่ามันจะมีครั้งที่6หรือไม่นะคะครั้งนี้ค่ะน่าจะมีการใช้แหล่งเงินจาก3แหล่งด้วยกันค่ะก็คืองบกลางปีนะคะของปี67นะคะแล้วก็แบ่งงบปี68ซึ่งออกมาแล้วเมื่อวานนี้นะคะ 150,000 ล้านบาทและแหล่งที่3ก็คือการกู้มาจากธ.ก.ส.ค่ะก็ช่างเป็นกลวิธีที่ค่อนข้างพิสดารนะเดี๋ยวเราจะได้อธิบายกันต่อไปนะคะแต่ว่าหลายๆเรื่องอื่นๆก็มีการเปลี่ยนไม่หยุดเหมือนกันค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจำนวนคนผู้ได้รับสิทธิประโยชน์ซึ่งก็โอเคเพราะปรับให้ลดลงก็ดีแล้วนะคะดังนั้นแล้วก็มีเรื่องของวันเริ่มโครงการนะคะจากเดิมในก่อนเลือกตั้งไม่ได้บอกว่าจะเริ่มเมื่อไหร่นะคะแล้วก็มาเป็น1กุมภาพันธ์นะคะแล้วก่อนหน้านั้นก็มีแซมว่าให้ไปเป็นไตรมาส1แล้วกัน1กุมภาพันธ์ไม่ทันแล้วแล้วก็เลื่อนไปเป็น1พฤษภาคมณวันนี้เลื่อนไปเป็นไตรมาส4ของปี67ค่ะความสับสนโอลหม่านแบบนี้นะคะท่านประธานดิฉันก็ต้องบอกว่าแม้แต่กองเชียร์เองก็ยังอาจจะเหนื่อยที่จะแบกเลยนะคะสำหรับแอปพลิเคชันค่ะเปิดฉากอย่างเล้าใจค่ะซูเปอร์แอปนะคะแล้วก็ใช้บล็อกเชนด้วยเช่นเดียวกันค่ะต่อมาบอกไม่เอาแล้วนะคะซูเปอร์แอปบล็อกเชนขอเป็นเป่าตังค่ะทุกวันนี้ได้ข่าวว่ากรุงไทยบอกว่าไม่ทำนะคะก็เลยอาจจะต้องมีแอปเป็นของตัวเองค่ะโดยมอบหมายให้กับกระทรวง DE แล้วก็สำนักงานรัฐบาลดิจิตอลเป็นผู้ทำค่ะซึ่งก็ต้องทำระบบใหม่ตั้งแต่เริ่มต้นนะคะดิฉันก็เอาใจช่วยค่ะว่าระบบนี้มันจะเสร็จสิ้นทันในไตรมาส4ของปี67หรือไม่นะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะถ้าไม่เสร็จก็เลื่อนได้อีกค่ะ
ต่อมาค่ะมาดูกันนะคะว่ามันออกทะเลไปไกลขนาดไหนนะคะสำหรับแหล่งที่มาของเงินค่ะอย่างที่บอกไปแล้วนะคะแหล่งที่มาที่ฉันเคยได้ทำนายเอาไว้นะคะว่ามันจะต้องมาจากไม่กี่แหล่งนี่แหละนะคะก็เนื่องจากว่าช้อยส์มันน้อยก็เลยถูกง่ายนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยนะคะมันก็จะออกมาจากงบกลางปี67นะคะแบ่งงบปี68แล้วก็กู้ธกส.ค่ะพอมาดูในส่วนของงบกลางปีของปี67ก่อนค่ะที่มาก็คือว่าตอนนี้เนี่ยเราทำของดูของปี68ก่อนก็ได้ค่ะเพราะว่าเพิ่งผ่านครม.ไปเมื่อวานนี้นะคะเมื่อวานนี้ครม.ค่ะได้มีการทบทวนกรอบการคลังระยะปานกลางนะคะเพื่อโดยให้เพิ่มงบปี68เป็น 3.75 ล้านล้านบาทนะคะโดยที่จะกู้ชดเชยขาดดุล นะคะเพิ่มอีก 150,000 ล้านบาทนะคะซึ่งก็ตรงกับสมมติฐานที่เราตั้งไว้ตั้งแต่ต้นว่าน่าจะมีการเบ่งงบปี68เพื่อนำมาใช้ในการทำโครงการ Digital Wallet นะคะแต่ว่าตอนแรกที่ฉันคิดว่าน่าจะแบ่งงบปี68เยอะกว่านี้นะคะเพราะว่าคิดว่าน่าจะมีการเก็บภาษีเพิ่มเติมด้วยนะคะเพราะว่าเท่าที่ดูแล้วเนี่ยมันยังไม่น่าจะพอสักเท่าไหร่อันนี้เดี๋ยวเรามาค่อยๆดูไปทีละอันนะคะอันต่อมาค่ะงบกลางปีของปี67ค่ะจริงๆรัฐบาลสามารถออกพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีนะคะหรือเราเรียกกันติดปากว่างบกลางปีขึ้นมาได้โดยการกู้เพิ่มโดยการกู้ชดเชยขาดดุลจนเต็มเพดานค่ะดิฉันได้อภิปรายไปแล้วตอนงบวาระ2นะคะว่าจริงๆแล้วที่ว่างก็ยังเหลืออยู่แค่อยู่ไม่มากแล้วนะคะแต่ว่าแล้วก็อาจจะต้องใช้ในเรื่องอื่นถ้ากรณีที่ไม่สามารถเก็บภาษีได้ตามเป้าแต่ถ้าท่านจะเอามาทำอันนี้ก่อนก็ได้ค่ะก็ตอนนี้ก็จะกู้ได้เต็มเพดานอีกประมาณ 10,000 ล้านบาทนะคะแต่วิธีการเนี่ยท่านก็อาจจะงงว่าเอ๊ะมันออกงบกลางปี67แล้วจะไปใช้ตอนปี68ได้ยังไงมันก็มีทริคอยู่ค่ะว่าเอาไปใส่ไว้ในกองทุนนะคะเพราะว่าบรรดากองทุนหรือว่าเงินทุนหมุนเวียนนะคะของรัฐบาลเนี่ยเราสามารถที่จะใส่เงินไปแล้วเขาไม่ต้องส่งคืนคลังแล้วสามารถที่จะใช้เมื่อไหร่ก็ได้ใช้กับอะไรก็ได้โดยที่ไม่ต้องส่งคืนคลังนะคะแต่ว่ากองทุนนั้นเนี่ยเข้าใจว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่แต่ว่าน่าจะเป็นกองทุนประชารัฐเพื่อสวัสดิการนะคะกองทุนประชารัฐเพื่อสวัสดิการเนี่ยมันมีวัตถุประสงค์อย่างชัดเจนว่ามันจะต้องให้กับเฉพาะคนที่มีฐานะที่ยากจนเท่านั้นมีรายได้น้อยตามเกณฑ์มีการคัดกรองอะไรตามต่างๆเนี่ยซึ่งณวันนี้เนี่ยมีคนที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่ที่ประมาณ14ล้านคนดังนั้นเนี่ยดิฉันก็เลยตั้งสมมติฐานต่อนะคะว่าถ้ากู้มาแค่แสนล้านเนี่ยมันก็ไม่พอที่จะแจกสำหรับคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็อาจจะต้องไปเอามาจากงบกลางมาอีกสัก 40,000 ล้านหรือไม่นะคะอันนี้ถ้าดิฉันผิดเนี่ยสามารถที่จะแก้ดิฉันได้เลยเพราะว่าดิฉันก็รอให้ท่านชี้แจงนะคะจริงๆก็ใจร้อนทนถึง10เมษาไม่ไหวท่านบอกว่าท่านพร้อมชี้แจงก็สามารถที่จะอธิบายได้เลยนะคะว่าดิฉันอธิบายอะไรผิดหรือเปล่านะคะจะได้ทราบข้อมูลข้อเท็จจริงกันนะคะอย่าชี้แจงว่ารอ10เมษานะคะแต่ปัญหาค่ะก็คือว่ามันมีแค่14ล้านคนนะก็จะสามารถใช้ตรงนี้ไปได้อีกประมาณ440,000ล้านบาทมันก็เลยยังมีส่วนที่มันยังขาดอยู่นะคะซึ่งขาดอยู่ค่อนข้างเยอะดิฉันก็เลยเอามาอยู่ในประเด็นที่แคททอกรีที่3ก็คือการกู้ธกส.นะคะวิธีการก็คือให้ธกส.เนี่ยดำเนินนโยบายแทนรัฐบาลนะคะตามมาตรา28ของพรบ.วินัยการเงินการคลังนะคะเรียกง่ายๆก็คือกู้เงินของธกส.มาใช้ก่อนแล้วก็ใช้คืนทีหลังนะคะแต่วัตถุประสงค์ของการดำเนินธุรกิจของธกส.เองเนี่ยก็พูดไว้อย่างชัดเจนว่าให้เป็นสถาบันการเงินเพื่อการพัฒนาชนบทนะคะธุรกรรมอะไรต่างๆนี่ก็ต้องเป็นไปเพื่อที่จะทําให้เกิดการสร้างผลผลิตลดต้นทุนอะไรของเกษตรกรเป็นหลักนะคะดังนั้นเนี่ยมันก็เลยต้องมีการตีความกันอย่างตีลังกาตีความอะค่ะว่าตกลงธกส.เนี่ยจะสามารถแจกเงินดิจิตอลเพื่อเกษตรกรได้หรือไม่นะคะแล้วก็การจะต้องเป็นในลักษณะของครัวเรือนด้วยนะคะเพราะว่าปกติเวลาที่แจกเนี่ยเราเคยแจกเงินผ่านธกส.ในฐานะที่เป็นเกษตรกรมาอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลของทะเบียนเกษตรกรซึ่งมีอยู่ประมาณแค่8ล้านคนนะคะแต่ว่าเท่าที่ดูเนี่ยเราอาจจะจำเป็นที่ต้องแจกให้เกษตรกรมากกว่า8ล้านคนซึ่งก็อาจจะต้องรวมครัวเรือนของเกษตรกรมาด้วยหรือว่าอย่างไรไม่แน่ใจค่ะยังรอคำตอบนะคะว่าจะดิฉันจะเดาผิดหรือว่าอย่างไรในเรื่องนี้ค่ะ
เขาต้องบอกว่ามันก็เป็นความพยายามที่เรียกได้ว่าเลือดเข้าตาแล้วนะคะจากเดิมที่เคยพายเรือในอ่างกลับไปเริ่มที่ศูนย์ใหม่เรื่อยๆวันนี้เรากำลังออกทะเลกันไปไกลแล้วนะคะเพราะว่ามูลค่า 500,000 ล้านบาทที่กำลังจะเกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่ามันก็มาจากการกู้แล้วก็กู้อยู่ดีนะคะเพียงแต่ว่ามันเป็นการกู้ที่อาจจะสามารถทำให้ถูกกฎหมายได้ค่ะที่มันยังเป็นกังวลกันอยู่นี่ก็คือตัวเรื่องของระบบด้วยเช่นเดียวกันแต่ดิฉันก็คิดว่ามันยังพอมีเวลาที่ท่านจะไปสะสางปัญหาเรื่องเกี่ยวกับระบบว่าจะโอนยังไงนะคะเพราะว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ต้องใช้เฉพาะผ่านบัตรประชาชนจะมาโอนต่างแบงก์ต่างธุรกรรมอะไรแบบนี้ไม่ได้มันต้องมีเครื่องอ่านสำหรับของบัตรประชาชนโดยเฉพาะเป็นต้นหรือว่าของเกษตรกรก็ดีก็ยังต้องมีปัญหาในเรื่องของการ tracking ว่าสามารถที่จะ track ได้ไหมว่าตรงนี้มันให้ไปกับเกษตรกรจริงๆโดยที่ไม่ได้มีการรั่วไหลไปที่อื่นเพราะว่าแต่ละแหล่งเงินก็จะมีแต่ละกฎหมายที่ควบคุมอยู่เช่นเดียวกันแต่ว่าคิดว่าเรื่องพวกนี้เดี๋ยวท่านคงสามารถไปแก้ไขปัญหาได้ในท้ายที่สุดค่ะแต่ว่าต้องยอมรับว่ามันค่อนข้างเละเทะนะคะจากการที่จะต้องเปลี่ยนแหล่งเงินไปแหล่งเงินมาประมาณ5ครั้งยังไม่รู้ว่าจะมีรอบที่6หรือเปล่าเพราะว่าถ้าดิฉันเดาผิดก็นี่ก็อาจจะเป็นมีการเปลี่ยนแปลงได้อีกใหม่อีกครั้งหนึ่งก็ได้มีการเลื่อนการแจกมาอย่างน้อย4ครั้งมีการเปลี่ยนเทคโนโลยีแอปพลิเคชันที่ใช้มีการเปลี่ยนในเรื่องของจำนวนคนตลอดเวลามันทำให้ชวนคิดค่ะว่าสรุปแล้วเนี่ยรัฐบาลนี้มีประสบการณ์ในการบริหารประเทศมาก่อนจริงๆใช่ไหมคะเรื่องความรู้ความเข้าใจในเรื่องการคลังเนี่ยมันทำให้ดิฉันตกใจว่าทำไมถึงกล้าออกนโยบายในลักษณะแบบนี้ออกมาได้และการที่ต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเยอะขนาดนี้เนี่ยมันยิ่งแสดงว่ามันไม่ได้มีการเตรียมความพร้อมมันไม่ได้มีความพร้อมใดๆเลยมาตั้งแต่เริ่มต้นท่านก็เลยต้องขายผ้าหน้ารอบไปวันแก้ทีละวันแก้ไปทีละวันแบบนี้แล้วก็ท่านก็ขยันแถลงมากนะคะเมื่อสัปดาห์ก่อนหน้านี่อาทิตย์เดียวแถลงไปถึง2ครั้งโดยที่ยังไม่ได้มีรายละเอียดอะไรที่ชัดเจนเนี่ยแต่ว่ามันก็เริ่มมีการสัญญาแล้วว่าโครงการจะเริ่มตอนนั้นตอนนี้เนี่ยแต่ที่สุดท้ายเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้ตามนั้นเนี่ยดิฉันก็คิดว่ามันก็เกิดความเสียหายเพราะว่าโมเมนตัมทางเศรษฐกิจหรือว่าพายุหมุนที่ท่านอยากที่จะให้มันเกิดขึ้นมันก็จะไม่เกิดเอาค่ะเพราะมันต้องได้รับสิ่งที่เรียกว่าความเชื่อมั่นของประชาชนของผู้บริโภคที่จะออกมาจับจ่ายใช้สอยแต่ว่าถ้ามันเปลี่ยนเยอะมันเป็นเทคโนโลยีที่ยังไม่เสถียรมันมีโอกาสที่เงินจะหายมันมีโอกาสที่จะตกหล่นมันก็ทำให้คนอาจจะไม่เชื่อมั่นก็เป็นไปได้ค่ะอันนี้มันเป็นปัญหาที่ดิฉันคิดว่าไม่ใช่ปัญหาของนโยบายใดนโยบายหนึ่งค่ะแต่ว่าดิฉันก็อยากเรียกร้องให้ทางรัฐบาลเนี่ยสร้างความเชื่อมั่นให้กลับคืนมาให้กับระบบเศรษฐกิจได้แล้วในฐานะที่ท่านเองเนี่ยได้อาสาเข้ามาบอกว่าที่จะแก้ไขปัญหาปากท้องให้กับพี่น้องประชาชนแต่ว่าทำไปได้แค่ไม่กี่นโยบายตอนนี้ก็นิ่งสนิทนะคะงบกลางก็ไม่มีออกนะคะงบกระตุ้นเศรษฐกิจก็ไม่มีแล้วยังจะต้องให้ประชาชนรอไปอีกจนถึงไตรมาส4ของปี67ซึ่งโดยที่ยังไม่รู้ว่าโครงการนี้จะเกิดขึ้นได้จริงหรือเปล่าคะท่านประธานก็จึงเป็นที่มาว่าดิฉันจึงได้ขอซักถามนะคะในข้อปัญหาต่างๆและให้ข้อเสนอแนะกับรัฐบาลตามมาตรา152ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยค่ะขอบคุณค่ะก็วันนี้ครับผมขออนุญาตมาอภิปรายในมาตรา152ครับกับหัวข้อ OFORS คิดใหญ่ทำยังครับนะครับท่านประธานนโยบายนี้ครับเป็นนโยบายเรือธงนะครับของพรรคก้าวไกลเลยพรรคเพื่อไทยเลยนะครับเวลาหาเสียงมาซึ่งนโยบายเนี่ยมีการที่บอกว่าให้เราทำ20ล้านคน20ล้านครอบครัวนะครับเพื่อไปบ่มเพาะเพื่อสร้างงาน20ล้านตำแหน่งเพื่อสร้างรายได้200,000บาทต่อปีซึ่งนโยบายนี้ครับเป็นนโยบายที่คิดใหญ่มากครับแล้วทันทีนะครับที่ได้ตั้งรัฐบาลขึ้นมาในวันที่3ตุลาคมก็มีการที่เรียกประชุมใหญ่ครับเรียกว่าคณะกรรมการยุทธศาสตร์แห่งชาติเพื่อขับดันเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีท่านเศรษฐาทวีสินเป็นประธานท่านรองประธานเป็นคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรรวมถึงรัฐมนตรีหลายๆท่านครับที่ไม่อยู่ในห้องนี้นะครับก็ไม่รู้ไปไหนกันไม่มาฟังผมเลยนะครับตั้งเป้าชัดเจนครับ100วันแรกโอ้โหควิกวินครับลงทะเบียนได้100วันแรกซึ่งเลยกำหนดมาแล้วนะครับ
อีก6เดือนครับจะทำนู่นนี่นั่นเป็นเรื่องเป็นราวครับแล้วเรามาดูกันครับว่าการที่ทำมาเป็นยังไงบ้างครับหลังจากวันที่3ตุลาคมเนี่ยก็มีการตั้งคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์ขึ้นมาซึ่งคุณแพทองทานเนี่ยเป็นประธานหมอเลียบเป็นรองประธานนะครับแล้วก็มีคณะกรรมการเนี่ยเป็นอนุกรรมการอีก11คณะตามอุตสาหกรรมต่างๆซึ่งพอประชุมกันได้ไปเรื่อยครับก็มีปรากฏบอกว่ากำหนดให้กองทุนหมู่บ้านนะครับและชุมชนเมืองแห่งชาติและ DGA เป็นคนรับผิดชอบในการทำระบบลงทะเบียนและประชาสัมพันธ์ในการลงทะเบียนครับต่อมาครับประชุมครั้งที่2นะครับในครั้งแรกของปี67เกิดว่าในที่ประชุมยังพูดอีกนะครับว่ามีการบอกว่าแอปเนี่ยการลงทะเบียนระบบหลังบ้านเนี่ยเสร็จหมดแล้วครับแต่ระบบหน้าบ้านเนี่ยระบบหลังบ้านเนี่ยยังไม่เสร็จเลยนะครับก็คือเรื่องของการลงทะเบียนว่าจะเอาใครมาเข้าศูนย์บ่มเพาะเนี่ยยังไม่มีการที่จะบอกว่าทำเช่นไรต่อมาครับแล้วครับหลังจากนั้นเนี่ยก็เดดไลน์วันที่22มกราคมก็ผ่านมาครับจนวันที่9ครับยังมาประชุมกันอีกครับคณะนี้ยังเหมือนเดิมครับบอกว่าคณะอนุกรรมการช่วยไปดูด้วยเลือกหาข้อมูลคณะอนุกรรมการเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเอกชนครับท่านประธานเป็นบริษัทห้างร้านต่างๆถ้าเป็นเรื่องดนตรีก็เป็นเจ้าของค่ายเพลงอะไรอย่างเงี้ยครับมาใช้ให้เขาไปทำครับท่านประธานแล้วบอกว่าเดี๋ยวเดือนมีนาคมเนี่ยก็น่าจะได้ลงทะเบียนกันครับท่านประธานต่อมาครับพอเดือนมีนาคมไปปลายเดือนกุมภาพันธ์ก็มีการประชุมครับแล้วบอกว่าการประชุมครั้งนี้เนี่ยเรามาคุยกันครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยการจัดทำฐานข้อมูลด้านหลังเนี่ยก็ยังไม่แล้วเสร็จดีแล้วก็มอบให้สำนักงานปยป.นะครับเป็นคนที่หาข้อมูลต่างๆหาการอบรมออนไลน์ที่มีอยู่แล้วนะครับท่านประธานให้มาใส่ในเว็บก่อนและให้ลงทะเบียนได้ภายในเดือนเมษายนครับซึ่งเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องที่ถามจริงๆครับว่านโยบายนี้เป็นการอบรม20ล้านคน20ล้านงานเพื่อซอฟต์พาวเวอร์แล้วเมื่อไหร่ครับท่านประธานเราจะได้ลงทะเบียนหรือเราต้องรอไตรมาส4เหมือนดิจิตอลวอลเล็ตหรือไม่ประชาชนถึงจะได้ลงทะเบียนครับแต่ไม่เป็นไรครับท่านประธานประชาชนยังไม่ลงทะเบียนไม่เป็นไรแต่ประชาชนเนี่ยได้อีเวนต์มาเต็มไปหมดครับนะครับมีการประชุมครับของคณะกรรมการซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยชุดเล็กนะครับแล้วก็ได้มีการเคาะงบประมาณว่า 5,000 กว่าล้านบาทเนี่ยขึ้นมาเป็น 3,500 ล้านบาทเป็นงบประมาณของปีงบประมาณปี67ครับและที่เหลือเนี่ยก็คิดว่าจะเดี๋ยวทำโครงการแล้วจะไปฝากในปี68ซึ่งก็จะชงกันมาเรื่อยๆครับบอกว่าให้คณะอนุเนี่ยไปคิดมานะว่าคุณอยากทำอะไรอยากทำอะไรโครงการอะไรไปคิดกันมาเนาะแล้วก็มาแบ่งกันนะครับว่าจะทำยังไงบ้างซึ่งเรามาดูครับแยกส่วนนะครับจาก11อนุกรรมการเนี่ยพบว่าอนุกรรมการเฟสติวัลเนี่ยได้เยอะสุดเลยประมาณ 1,300 ล้านบาทนะครับ 1,300 ล้านบาทจาก 5,000 ล้านซึ่งถือว่าเยอะมากนะครับแล้วเรามาดูนะครับอันต่อมาที่จะเป็นเนี่ยก็คือคณะเกี่ยวกับอาหารนะครับและการท่องเที่ยวที่มีทั้งหมด11 54โครงการทั้งหมดนี้นะครับผมถามครับว่าเอ๊ะผมก็ไปดูนะว่าทำไมคณะเฟสติวัลได้เงินเยอะจังผมไปดูในร้านเลยครับออก NBT เขาบอกว่ามีนโยบายนี้ครับประเทศไทยครับ365วันเราจะมี 10,000 อีเวนต์ครับท่านประธานหารมาเฉลี่ยวันละ27อีเวนต์ครับยังไงเดี๋ยววันนี้นะครับพวกเราเลิกประชุมเสร็จเราช่วยไปเรียกว่าไปอีเวนต์สักอีเวนต์หนึ่งนะครับน่าจะมีนะเขาจัดทุกวัน27อีเวนต์นี่เยอะมากแล้วการใช้งบประมาณนะครับถ้าเรามาดูวิธีการใช้งบประมาณเนี่ยก็จะมีการทำอีเวนต์การทำประชาสัมพันธ์ต่างๆเนี่ยซึ่งเป็นเปอร์เซ็นต์เกือบครึ่งหนึ่งเลยเรามาดูครับว่าอีเวนต์เนี่ยทำอะไรบ้างผมก็เอาเอกสารมาจาก Rocket Media Lab นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ทำมาให้แยกข้อมูลมาให้ดีมากนะครับต้องขอบคุณตรงนี้เรามาดูครับรายโครงการครับสไลด์ถัดไปครับรายโครงการครับโครงการ Pitch and Support 400ล้านบาทครับผมถามว่าอันนี้ของเฟสติวัลนะทำอะไรไปดูรายละเอียดโครงการครับคือทำ5อีเวนต์นานาชาติครับก็คือไป Pitch and Support ซึ่งงานนี้เป็นงานของสำนักงานส่งเสริมการประชุมอยู่แล้วนะครับ
ซึ่งเขาทำอะไรบ้างครับก็ไปพิชงานเพื่อสู่โลกบ้างไปพิชงานพรายบ้างนะครับทำอยู่แล้วครับเอามาเป็นผลงานตัวเองก็ได้หรออันที่สองครับโครงการสื่อสารต่างประเทศ249ล้านครับซึ่งอันนี้ครับถามว่าทำอะไรครับง่ายๆครับไปซื้อโฆษณาต่างประเทศนะครับง่ายไปไหมครับอันต่อมาครับอนุกีฬาครับได้เงินประมาณ500ล้านครับเน้นทำเรื่องมวยเลยครับเพราะว่าเข้าใจครับว่ามวยเนี่ยมันเป็นแบบซอฟต์พาวเวอร์ที่ทุกอย่างทุกคนมันติดอยู่แล้วเนาะแล้วก็มีโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กีฬามวยทั้งในและต่างประเทศสาขากีฬา216ล้านบาทโครงการจัดการแข่งขันกีฬามวยไทยเพื่อสร้างกระแสความตื่นตัว 173.5 ล้านบาทครับซึ่งผมไปดูในรายละเอียดโครงการครับที่เขาเสนอมาเนี่ยปรากฏว่าท่านประธานก็น่าสนใจครับมีการแข่งขันมวย Amazing มวยไทย World Festival แข่งขันชิงแชมป์มวยไทย WBC มวยไทยศึกวันแชมเปี้ยนชิพศึกวันลุมพินีวันไฟท์ไนท์ตอนแรกผมก็ไม่ได้อะไรหรอกครับเพราะผมก็ชอบดูเนาะแต่ผมงงทำไมมันไม่มีราชดำเนินบ้างอ่ะทำไมมันมีแต่วันลุมพินีอะไรนะครับแต่พอไปดูคณะอนุกรรมการในนั้นก็พอเข้าใจได้ก็ละไว้ในฐานที่เข้าใจครับโครงการถัดมาครับเป็นโครงการที่ใช้งบประมาณประชาสัมพันธ์เยอะมากที่สุดเป็นอันดับ3อันดับแรกนะครับคือโครงการไทยฟู้ดแชนเนลนะครับเกือบ500ล้านครับท่านประธานผมก็เลยถามว่าทำอะไรเขาก็บอกว่าเอาไปทำคอนเทนต์อาหารนู่นนี่นั่นประชาสัมพันธ์ทำเว็บไซต์ทำทีวีและแน่นอนที่สุดครับประเทศไทยอายุน้อยร้อยแอปต้องทำแอปพลิเคชันอยู่แล้วทำเยอะมากครับแอปพลิเคชันไม่รู้จะแอปกันไปไหนแล้วคือเวลาใช้งบประมาณนะครับอันนี้ผมว่าแปลกๆแล้วครับอันนี้ก็คือซอฟต์พาวเวอร์ประชาสัมพันธ์กันผมถามครับใช้มาอย่างนี้อีโคซิสเต็มอุตสาหกรรมมันจะเกิดขึ้นจริงๆเหรอครับอันสุดท้ายครับผมจะหาว่าวิจารณ์อย่างเดียวไม่ได้ครับผมเห็นโครงการนี้ผมชอบมากซอฟต์พาวเวอร์ฟอรัมตอนหลังเปลี่ยนมาเป็นชื่อสเปซ90ล้านครับโอ้โหดีมากเลยเพอร์โพสซอลมาในที่ประชุมในรายงานการประชุมที่ผมหาได้ยากแล้วเอามาให้ได้ก็มาเพราะคนที่อยู่ในอนุกรรมการต่างๆนั่นเองครับแท็กก้าครับแท็กก้าพาวิเลียนครับในงานจะมีแท็กก้าพาวิเลียนมีอินเตอร์เนชั่นแนลพาวิเลียนซึ่งจะมีแบบโอ้โหเกาหลีญี่ปุ่นอเมริกามานะครับแล้วก็จะมีซอฟต์พาวเวอร์พาวิเลียนของทั้ง11สาขาอุตสาหกรรมมาด้วยโอ้โหตั้งเป้าหมายดีครับผู้เข้าร่วมงาน 200,000 คนครับเนี่ยครับเทสที่สร้างครับท่านประธานเนี่ยภาพเนี้ยคือผมเห็นแล้วผมดีใจมากมันควรจะเป็นอย่างนี้ครับ business matching ครับท่านประธานหืม Warner Brother ค่ายหนังสตูดิโอหนังต่างประเทศมาจับคู่กับผู้กำกับไทยค่ายเพลงต่างประเทศมาชวนศิลปินไทยเข้าสังกัดชวนไปน้องบิลลี่ไปฟีดกับรีฮันน่านู่นนี่นะครับแต่พอมาดูผลสัมฤทธิ์ครับท่านประธานผลสัมฤทธิ์ที่เขาบอกว่าอยากได้จากโครงการการใช้งบประมาณนี้การประกาศปฏิญญาวัฒนธรรมสร้างสรรค์ไทยอะไรก่อนคุยกันเสร็จแล้วเหรอเวทีนำเสนอแหล่งใหม่ของวัฒนธรรมสร้างสรรค์ครับโอ้ชื่อภาษาอังกฤษเท่จัด The New Culture Power Source การสร้างคนรุ่นใหม่ของวัฒนธรรมสร้างสรรค์ไม่เห็นมีบอกเลยครับว่าอบรมอะไรกันตรงไหนเนาะเนี่ยครับผมกลัวนะครับเทสที่สร้างกับร่างที่อาจจะเป็นเนี่ยมันจะกลายเป็นภาพนี้ครับเพราะผมได้ยินมาครับว่าจะกลายเป็นว่าเชิญเอาทูตของประเทศไทยมาอันนี้ยังพอทำเนาแต่จะเชิญอบต.กับอบจ.มาครับผมพูดดักไว้ก่อนเลยครับเดี๋ยวจะบอกว่าให้ทุกคนใส่เสื้อผ้าไหมกันมาแล้วเป็นซอฟต์พาวเวอร์คือผมว่าถ้าเป็นทรงนี้นี่คือผมผิดหวังนะครับหวังว่าจะไม่เกิดขึ้นซึ่งงานนี้จะเกิดขึ้นในเดือนมิถุนายนนะครับต่อมาครับท่านประธานครับแน่นอนครับการใช้งบประมาณของ O-Force เนี่ยมันคือเป้าหลักนะครับผมอยากให้โฟกัสว่า20ล้านคนอบรมอัพสกิลรีสกิลแล้วก็20ล้านตำแหน่งซึ่งผมบอกเลยครับว่าอบรมแบบนี้เขาเรียกว่าอบรมแบบอมภูมิครับท่านประธานคืออนุกรรมการเนี่ยเก่งทั้งนั้นครับเป็นเชฟชื่อดังเป็นผู้จัดชื่อดังเป็นเจ้าของห้างใหญ่จัดเฟสติวัลอีเวนต์เยอะแยะอัพสกิลรีสกิลน้อยไปไหมครับมาดูครับอนุกรรมการด้านการท่องเที่ยวอันนี้พอทำนาวครับเพราะว่าดูชื่อโครงการแล้วตรงครับอบรมคนพนักงานโรงแรมร้านอาหารต่างๆแต่งบน้อยมากเลยครับย้อนสไลด์หน่อยได้ไหมครับนะครับ50ล้านบาทครับอนุ
ด้านการเฟสติวัลครับดีไซน์ Thinking 11อย่าหาว่า11คืออะไรผมก็ไม่รู้ช่วยมาตอบหน่อยนะครับจากจัดอีเวนต์พา300ล้านรวมครับอบรมแค่ 27.1 ล้านบาท 2.68% เท่านั้นครับกีฬาครับจัดอีเวนต์มวย400กว่าล้านต่างประเทศครับอบรมแค่ 1% ครับถ้ามาดูครับด้านดนตรีเนี่ยผมต้องชื่นชมครับว่าดีมากครับโครงการ Talent Everywhere ใช้83ล้านบาท 58.33% ซึ่งอันเนี้ยถือว่าใช้งบประมาณในสัดส่วนที่เยอะมากนะครับเพราะดนตรีท่านประธานคิดดูจริงๆเอาไปจัดอีเวนต์อะไรเนี่ยเปิดเวทีให้คนรุ่นใหม่อะไรเงี้ยคือมันได้อะครับแต่เนี้ยก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าจะไปสอน Talent Everywhere ยังไงไม่มีรายละเอียดโครงการนะครับถ้ารู้ก็ตอบมาด้วยนะครับอนุด้าอาหารนี้ผมต้องชื่นชมครับเป็นตัวเป็นตนที่สุดโครงการ1หมู่บ้าน1เชฟอาหารไทย200ล้านบาทครับซึ่งโครงการนี้นะครับก็เป็นโครงการที่ตั้งเป้าว่าจะอบรมเชฟอาหารไทย 75,000 คน 75,000 หมู่บ้านภายใน4ปีโดยปีแรกจะทํา 10,000 คนก่อนครับอันนี้ผมชื่นชมในวิสัยทัศน์ครับแต่ผมถามจริงครับอาหารเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่าอบรมคนได้ง่ายและคนไทยก็น่าจะมีความพร้อมที่สุดครับแต่ตั้งเป้าแค่ 75,000 คนจาก20ล้านคนเนี่ยวันไหนเสร็จครับและต่อมาครับแน่นอนครับเรื่องการใช้งบประมาณประเทศไทยนะครับจะไม่มีเรื่องก่อสร้างเป็นไปไม่ได้ครับซอฟต์พาวเวอร์สายโยธาครับท่านประธานซอฟต์พาวเวอร์สายโยธาอนุกรรมการด้านหนังสือครับได้งบประมาณน้อยสุดกว่าเขาเลยแบบอยู่ช่องเล็กๆไอ้ตรงนั้นนะครับ69ล้านบาทใช้ครับโครงการหอสมุดเมืองกรุงเทพบุ๊กแลนด์มาร์ค50ล้านครับเพื่อไปปรับปรุงอาคารให้ดูแบบหรูได้ยินแว่วๆจากคนที่อยู่ในอนุกรรมการนะครับบอกว่าเขาบอกว่าโอ้เรื่องการอ่านบ้านเราคนไทยอ่านหนังสือน้อยต้องมีการปรับปรุงครับถ้ามีห้องหนังสือสวยๆห้องสมุดสวยๆเนี่ยคนเข้าไปถ่ายรูปอินสตาแกรมอย่างน้อยเขาไปถ่ายรูปอย่างเดียวเขาก็คงพลิกอ่านหนังสือสัก 2-3 บรรทัดผมถามครับว่าคนทำหนังสือผมเป็นคนเขียนหนังสือครับท่านประธานผมเขียนหนังสืออยู่4ปีผมได้เปอร์เซ็นต์หนังสือคือ 10% นะต่อราคาปกอ่ะคือผมเชื่อว่านักเขียนน่ะไม่อยากได้อันนี้หรอกครับเขาอยากได้สิ่งที่มาช่วยเขาให้ไปต่อได้สร้างอุตสาหกรรมเขาอย่างเช่นรัฐบาลออกค่าแปลเป็นภาษาอังกฤษฟรีให้หนังสือเขาไหมเป็นต้นไม่ใช่หรอครับอนุกรรมการด้านเกมครับอันนี้ผมบอกเลยครับว่าผมก็ขับเคลื่อนเรื่องเกมมาตลอดตั้งแต่สมัยก่อนเพิ่งเพิ่มเข้ามาใหม่ครับผมว่าโอ้โหดีใจด้วยมากเลยครับแต่สุดท้ายครับเป็นสายโยธาครับสร้างสนามกีฬาอีสปอร์ตแห่งชาติ120ล้านบาทอันนี้ก็เหมือนกันครับผมถามว่าจริงๆแล้วอ่ะคือเรามีนักกีฬาอีสปอร์ตเก่งๆที่เขาไปแข่งเมืองนอกได้ใช่ไหมครับอยู่แล้วแต่จริงๆไอ้เรื่องซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยเราอยากทำอุตสาหกรรมเกมเราไม่ใช่ครับการสร้างสนามกีฬามันช่วยให้เราทำเกมได้ดีขึ้นตรงไหนครับอันนี้น่าจะช่วยออร์แกไนเซอร์มากกว่านะครับสไลด์ถัดไปครับ และแน่นอนครับหนึ่งในนโยบายหลักของเขาก็คือตั้งทักก้าขึ้นมาครับโดยจะมีการยื่นพรบ.ทักก้าภายในเดดไลน์คือวันนี้ครับท่านประธาน3เมษายนซึ่งผมเปิดดูระเบียบวาระการประชุมได้ข่าวว่านี้เราประชุมถึงตี2ผมได้ถามว่าพรบ.ทักก้าตามเดดไลน์เนี้ยเสร็จกี่โมงครับจะเข้าสภากี่โมงวันนี้มีการอยู่ดียกมือขอระเบียบวาระเพิ่มหรือเปล่าและยังมีปัญหาครับทักก้าผมก็ได้อ่านนะครับเพราะว่าตอนนี้อยู่ในขั้นของที่ให้รับฟังความคิดเห็นอยู่เพราะเป็นครม.จะยื่นมานะครับซึ่งเป็นขั้นตอนที่2เขาเองเรากว่าจะได้เนี่ยมีอีกประมาณ10กว่าขั้นนะครับที่จะผ่านครม.ทักก้าได้ก็หวังว่าจะมาให้เร็วที่สุดเนาะแต่ผมอยากรู้ครับว่าความทับซ้อนของหน่วยงานที่ทักก้าจะไปดูแลเนี่ยมันยังไงกันแน่ครับตอนนี้เรามีหน่วยงานมากมายครับที่ทําเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างสํานักงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์หรือ CEA ดีป้าอะไรมากมายเลยครับแล้วสุดท้ายต้องยุบหน่วยงานนั้นไหมครับหรือว่าเป็นการทับซ้อนของงบประมาณแหล่งที่มาของงบประมาณในเรื่องของกองทุนซอฟต์พาวเวอร์ครับอันนี้ผมอยากถามครับว่าเราสนับสนุนเนี่ยผมไม่ว่านะผมบอกจริงๆนะครับ 5,000 ล้านที่ขอมาเนี่ยผมว่าน้อยไปผมกล้าให้ 30,000 ล้านเลยครับแต่ผมถามหน่อยครับว่าเงินที่มันต้องใช้เนี่ยมาจากไหนครับเราคิดยังไงดีครับจะเอางบประมาณของรัฐไปอุดหนุนหรือเราจะเอางบประมาณที่อุตสาหกรรมสร้างเราเก็บส่วนแบ่งคล้ายๆเหล้าเบียร์ไหมครับซื้อเกมเท่าไหร่แล้วเราก็เอามาไต่ในกองทุนเติมๆๆไปเรื่อยคนใหม่ก็เข้ามาใช้เงินนี้ได้เป็นต้นนะครับ
ซึ่งเนี่ยครับก็เป็นปัญหาที่ผมคิดว่าอยากช่วยเหลือรัฐบาลจริงๆนะครับด้วยความหวังดีจริงๆเพราะผมเองก็เป็นบุคคลที่ทำอุตสาหกรรมสร้างสรรค์แล้วก็ได้คุกคีกลับมาหลายท่านนะครับผมว่ารัฐบาลอย่าปฏิเสธเลยครับคำว่าซอฟต์พาวเวอร์ว่าต้องมีนิยามจริงๆว่าความหมายมันคืออะไรเพราะเท่าที่ผมอภิปรายมานี้เนี่ยจะสังเกตได้เลยครับว่าพอทุกคนไม่เข้าใจคำหมายว่าซอฟต์พาวเวอร์ทุกคนก็จะใช้ไปในทางที่ผิดวันก่อนผมดู Facebook ถ่ายอยู่เห็นนายกกินเห็ดโคจากท่านส.ส.ท่านหนึ่งที่อยู่เมืองการผมละหวั่นใจท่านประธานว่าเดี๋ยวจะหาว่าเห็ดโคเป็นซอฟต์พาวเวอร์อีกดีไม่ออกมานะครับแล้วผมพูดดักไว้เลยครับว่านโยบายงบประมาณปี68ที่จะถึงเนี้ยเดี๋ยวก็จะมีครับสร้างถนนเชื่อมจังหวัดเพื่อซอฟต์พาวเวอร์พูดดักคอไว้เลยเดี๋ยวมีแน่นอนนะครับเนี่ยแหละครับมันเลยการไม่ได้ยามมันเลยนำมาซึ่งความสับสนเชิงนโยบายที่สุดท้ายก็ไม่มีใครเข้าใจตรงกันและทำถูกเลยแผนการใช้งบประมาณก็ไม่ตอบโจทย์ครับใช้ไปกับอีเวนต์ประชาสัมพันธ์ซะเยอะอบรมมีแค่ 16% เท่านั้นเองครับและอาจมีผลประโยชน์ทับซ้อนของคณะกรรมการด้วยเราไม่จะปฏิเสธนะครับว่าเอกชนควรจะมาอยู่และมีส่วนร่วมเพราะเขาเป็นคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมนั้นจริงๆแต่หลายโครงการครับผมเรียนตรงๆครับคือมันเหมือนแบบมาตั้งโครงการให้ตัวเองหรือเปล่านะครับพูดหรือเปล่าแล้วฟ้องไม่ได้นะครับการดำเนินงานที่ล่าช้าและแผนที่ตั้งไว้ต่ำกว่าเป้าอย่างที่ผมเรียนครับ20ล้านคนคือปีแรกเนี่ย6เดือนแล้วครับยังได้ศูนย์อยู่เลยแล้วเป้าแต่ละอันเนี่ยการอบรมเนี่ยคือมันหลุดโฟกัสไปหมดแล้วครับกลายเป็นเรื่องการท่องเที่ยวอะไรก็ไม่รู้ไปแล้วดังนั้นครับผมมีข้อเสนอต่อรัฐบาลด้วยความหวังดีครับต้องให้ชัดเจนนะครับใครที่ยามยังไงผมไม่สนแต่ผมเชื่ออันนี้มาตลอดแล้วผมเคยอภิปรายในงบประมาณปี66แล้วไปย้อนดูได้ว่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์เนี่ยมันจะสร้างนะครับ by product ที่เรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์ขึ้นมานะครับมันเป็นการสร้างดีมานด์ครับเวลาเราทำหนังให้คนอื่นเขาดูเขาอยากมาเที่ยวไทยมันเกิดอะไรครับท่านรัฐมนตรีคลังก็น่าจะทราบช่วยคังขออภัยครับผมเชียร์ท่านให้เป็นว่าการนะครับนะก็เรียกว่าดีมานด์ครับซึ่งว่าเกิดดีมานด์เขาก็จะมาเที่ยวไงมันไม่ใช่การจัดอีเวนต์ 10,000 อีเวนต์ทุกวันนะครับอันนี้คือใครจะมาครับดีมานด์มันเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าครับฝากทบทวนนะครับดังนั้นต้องชัดเจนว่าคือการสร้างดีมานด์และการสร้างดีมานด์เราต้องเริ่มจากสิ่งที่ง่ายครับแล้วมีสปิลโอเวอร์ไปยังธุรกิจอุตสาหกรรมอื่นอย่างเช่นด้านอาหารเนาะเพราะเรามีความพร้อมด้านอาหารไทยสูงบุคลากรรวมถึงร้านอาหารไทยต่างประเทศภาพยนตร์ครับเพราะเป็นสื่อสารที่ง่ายแล้วก็ cross the border ดนตรีเป็นต้นนะครับเพื่อให้เกิดซอฟต์พาวเวอร์ที่เป็นดีมานด์เลือกท่องเที่ยวเลือกอะไรอีเวนต์ค่อยว่ากันทีหลังเลยครับยาวๆหลักการทำนโยบายที่โปร่งใสครับการมีส่วนได้ส่วนเสียของคนต่างๆที่อยู่ในกรรมการเนี่ยช่วยระวังด้วยนะครับอันนี้ด้วยความห่วงใยจริงๆเพราะผมเห็นแต่ละคนแล้วผมก็งงเลยหลายๆด้านเนี่ยด้านแฟชั่นเนี่ยก็มีท่านนึงออกไปแล้วท่านใหม่มาผมก็งงให้เกี่ยวอะไรด้วยเหรออันนี้คือทำรีเทลไม่ใช่เหรอนะครับผมก็งงมากว่าสุดท้ายเนี่ยมันคือการคัดเลือกกรรมการสัดส่วนอนุกรรมการเหล่านี้คือเช่นไรนะครับแล้วผมขอฝากนะครับว่าเป็นหลักการ 4O ที่ผมเคยอภิปรายไปแล้วย้ำอีกครั้งในสภาแห่งนี้ครับอย่างแรกที่โอแรกที่เราต้องมีคือ open mind ครับเราต้องเปิดใจครับกับเรื่องวัฒนธรรมนะครับวันนี้ท่านรัฐมนตรีวัฒนธรรมท่านก็อยู่ด้วยขอบคุณมากครับเราต้องเปิดใจครับว่าวัฒนธรรมไม่ใช่สิ่งแช่แข็งไม่ใช่สิ่งตายตัวที่เราบอกว่าเฮ้ยคุณต้องวาดลายกนกอย่างนี้นะลายกนกเป็นอย่างนั้นไม่ได้โขนคุณเอาไปทำเป็นเกมเป็นผีไม่ได้นางรำหนึ่งอันนี้คือต้องเลิกครับโขนปัจจุบันก็ไม่เหมือนโขนในอดีตครับมีการลื่นไหลทางวัฒนธรรมทั้งสิ้นโอที่สอง opportunity ครับคล้ายๆกับทางนโยบายของท่านเลยครับผมว่าเราเห็นตรงกันในหลายอย่างคือการเปิดโอกาสให้คนการบ่มเพาะเป็นต้นและที่สำคัญครับผมอยากให้มีส่วนของการที่ให้สวัสดิการกับคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมด้วยโอกาสเนี่ยมันไม่แบบหมายความว่าคุณพาเขาไปแมทชิ่งอย่างเดียวครับโอกาสมันคือการที่เขาได้ทำงานศิลปะทำงานตามความฝันที่เขาอยากได้ให้นานที่สุดนั่นคือเวลาที่เขาได้ไล่ตามความฝันเราทำยังไงให้เขาไล่ตามความฝันได้นานที่สุดครับง่ายๆครับเพิ่มสัดส่วนของคณะกรรมการที่เป็นแรงงานสร้างสรรค์เข้ามาก่อนและเขาจะบอกท่านเองครับ โอที่3ครับ
Open Data ครับส่วนนี้แหละครับที่ผมมักจะพูดเสมอว่ารัฐไม่ต้องทำอะไรแล้วอันนี้ผมเห็นครับรัฐจัดอีเวนต์กันกระจายครับสุดท้ายเชื่อไหมครับเดี๋ยวออกมาเป็นอีเวนต์เอาอาหารมาเหมือนโอท็อปอ่ะเหมือนล่าสุดที่ผมไปที่ศูนย์ศิริกิติ์เนี่ยทุกอีเวนต์ก็จะมาเป็นอย่างนี้ครับรัฐเลยต้องไม่ทำครับรัฐทำอย่างเดียวคือรวบรวมข้อมูลและเป็นศูนย์กลางรวบรวม Data ครับ Data ในที่นี้คืออะไรให้ผู้ประกอบการครับไม่ว่าจะเป็นคนที่ทำเศรษฐกิจสร้างสรรค์ต่างๆเนี่ยได้เอาข้อมูลของตลาดไปใช้ประเทศอินโดเขาชอบมากเลยนะครับวัฒนธรรมเด็กแว้นไทยอย่างเงี้ยเราส่งออกไหมครับก็แล้วส่งออกกับใครครับมี Business Matching ให้ใช่ไหมครับโอสุดท้ายครับ Offset นะครับหรือการสนับสนุนนะครับเพิ่มเติมเรามี2อย่างครับท่านประธานเราสนับสนุนเนี่ยผมเข้าใจว่าอันนี้ต้องใช้ความระมัดระวังเพราะการสนับสนุนเอกชนเนี่ยมันทำให้มีผลประโยชน์ทับซ้อนได้แต่ถ้าเราทำในลักษณะของกองทุนที่เงินในกองทุนเนี่ยเติมมาเรื่อยๆเนี่ยแล้วเราต้องส่งเสริมอย่างเฉพาะจุดครับในขั้นแรกคือเราเอาให้คนที่มีความสามารถดังเราส่งไปก่อนเพื่อเป็นลีดเดอร์ใช่ไหมครับแล้วตอนหลังเราค่อยให้คนที่ดังเนี่ยเขาจ่ายเงินเข้ากองทุนหรือใช้คืนให้กองทุนมันเป็นสโนว์บอลเอฟเฟกต์แล้วโตขึ้นนะครับก็นี่แหละครับก็ผมท่านประธานครับก็ด้วยความหวังดีจริงนโยบายซอฟต์พาวเวอร์โอฟอร์สของรัฐบาลนะครับเห็นความตั้งใจครับแต่ทำล่าช้าเหลือเกินก็แล้วก็มีหลายส่วนที่สามารถพูดได้เลยครับว่ารัฐบาลเพื่อใครหัวใจที่ไม่ใช่ประชาชนเนี่ยก็อาจจะเกิดขึ้นได้เพราะอาจจะเป็นการเอื้อผลประโยชน์กับกลุ่มคนคนใดคนหนึ่งก็ได้ครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับต่อไปท่านณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิท่านตีตอบอยู่แล้วครับตอบแล้วครับเอาเชิญครับท่านประธานที่เคารพกระผมจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะครับเรียนท่านประธานผ่านไปยังท่านสมาชิกท่านเท่าพิภพนะครับข้อสังเกตของท่านผมกราบขอบพระคุณนะครับแล้วก็จะนำไปแน่นอนครับจะสะท้อนไปยังคณะกรรมการเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์นะครับว่าประเด็นใดสามารถนำไปหยิบใช้ได้นะครับซึ่งผมต้องเรียนว่าเราก็ติดตามครับท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้มีการประชุมหารือในเรื่องนี้บ่อยครั้งแล้วก็ได้ติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดรวมถึงท่านแพทองธารชินวัตรนะครับขออนุญาตที่เอ่ยนามคนนอกนะครับแต่ว่าเป็นสิ่งดีครับเพราะว่าท่านก็ได้ติดตามในเรื่องของโครงการแล้วก็ผลักดันอย่างจริงจังนะครับแต่ยอมรับครับว่ามันเป็นเรื่องของโครงสร้างนะครับแน่นอนครับขั้นตอนทางกฎหมายเนี่ยมันมีความจำเป็นต้องทำอยู่ขณะนี้เนี่ยตัวพ.ร.บ.เรื่องของทักก้าเองนะครับอยู่ในช่วงของการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามมาตรา77ของรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งมีระยะเวลาที่กำหนดไว้นะครับหลังจากนั้นก็จะได้ส่งตัวกฎหมายนี้เข้าสู่คณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบหากมีความเห็นชอบก็ต้องส่งคณะกรรมการกฤษฎีกาครับเพราะนี่คือขั้นตอนตามกฎหมายที่จะต้องดำเนินการให้ครบถ้วนแล้วจึงจะส่งสภาผู้แทนราษฎรหวังอยู่ว่าจะสามารถมาถึงสภาแห่งนี้ในสมัยประชุมถัดไปนะครับก็จะได้มาพิจารณาแล้วก็จัดตั้งโครงสร้างของตัวทักก้าให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และแน่นอนครับท่านสมาชิกทุกท่านที่อยู่ในที่ประชุมแห่งนี้ยังจะสามารถให้ความเห็นในเรื่องของกลไกการเดินหน้าองค์กรที่จะเรียกว่าทักก้าได้อีกมากในวาระถัดไปนะครับในส่วนของงบประมาณเองนะครับก็ได้ติดตามอย่างใกล้ชิดครับท่านนายกรัฐมนตรีเองก็ดูด้วยความละเอียดนะครับต้องยอมรับครับว่าในกลไกเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องของการให้ความสำคัญกับภาคเอกชนนะครับเพราะว่าภาคเอกชนเนี่ยเป็นช่องทางหนึ่งโดยโครงสร้างของซอฟต์พาวเวอร์ในปัจจุบันเนี่ยที่สามารถเสนอความเห็นว่าเพนพอยต์ของเขาคืออะไรในภาคธุรกิจนะครับแล้วก็นำเสนอรูปแบบของโครงการที่จะเป็นประโยชน์และจะสามารถผลักดันให้เกิดประโยชน์กับธุรกิจนั้นๆซึ่งแน่นอนครับอันนี้เป็นความฝันของพวกเราที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคือการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนนะครับการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการร่วมกันขับเคลื่อนธุรกิจนะครับเมื่อเขาได้ให้ข้อเสนอแนะมาแล้วแน่นอนครับว่าคำขอทั้งหมดก็จะตกมาอยู่ที่ส่วนภาครัฐนะครับปัจจุบันนี้ก็อยู่ที่สำนักงบประมาณแต่ไม่ได้หมายความว่าทั้งหมดจะได้รับการอนุมัติในประเด็นแรกนะครับสองคือแน่นอนว่าต้องมีโครงการที่เป็นการริเริ่มโดยภาครัฐที่จะเสริมเข้าไปอีกเพิ่มเติมนะครับเราก็จะได้เห็นกันในรายละเอียดเมื่อถึงเวลาที่งบประมาณเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรนะครับผมต้องเรียนอย่างนี้ครับว่ามีข้อห่วงใยในเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนนะครับอันนี้ผมต้องกราบเรียนด้วยความเป็นธรรมให้ความเป็นธรรมกับทางคณะอนุกรรมการทุกชุด
นะครับอย่าให้เขาเสียกำลังใจนะครับวันนี้เขาเสียสละมาร่วมงานกับภาครัฐเพื่อที่จะขับเคลื่อนภาคธุรกิจของตนเองนะครับแต่อย่างไรก็ตามกลไกทางกฎหมายนะครับที่เรียกว่าเงินหลวงเนี่ยนะครับตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เนี่ยคำนี้ยังใช้ได้ครับขณะนี้เนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีนอกจากดูแลกำกับในเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเข้มงวดไม่ให้มีเกิดขึ้นในรัฐบาลชุดปัจจุบันนะครับที่มีอยู่ก็ต้องพยายามบีบพยายามกดไม่ให้มันเกิดขึ้นมาอีกนะครับอันนี้เป็นความตั้งใจของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับในเรื่องนี้เองเนี่ยเราก็ติดตามครับหากจะมีเรื่องที่จะเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนจริงนะครับแน่นอนว่าการกลไกของทางราชการในการสกรีนโครงการเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่กลไกในเรื่องของการดูคำขอของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นสำนักงบประมาณเช่นสภาพัฒน์นะครับกลไกในการที่จะมาสกรีนในเรื่องของตัวงบประมาณผ่านทางสภาผู้แทนราษฎรผ่านทางวุฒิสภานะครับและกลไกในการติดตามกำกับการใช้จ่ายงบประมาณไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานเช่นปปช.ปปช.ปปท.หรือว่าสำนักงานตรวจเงินนะครับเหล่านี้เป็นกลไกตามระเบียบปกติซึ่งผมเชื่อว่ากลไกยังมีศักยภาพนะครับและสามารถฟังก์ชันสามารถที่จะติดตามการใช้งบประมาณได้นะครับก็อย่าขอความกรุณาอย่าเพิ่งติดป้ายนะครับว่ามีความทับซ้อนนะครับหรือว่ามีการทุจริตคอร์รัปชันใดๆนะครับก็จะแต่แน่นอนครับทางภาครัฐโดยท่านนายกรัฐมนตรีและทางคณะรัฐมนตรีเราไม่ได้ละเลยและจะติดตามอย่างใกล้ชิดต่อไปก็ต้องกราบขอบคุณครับตอนต้นตั้งใจพูดเรื่องอื่นแต่เนื่องจากเมื่อวานช่วงหัวค่ำท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ขึ้นมาชี้แจงผลงานของรัฐบาลในส่วนของการส่งออกแล้วก็การค้าระหว่างประเทศนะครับรูปนี้เลยครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เคลมว่าเป็นผลงานของรัฐบาลในช่วงที่ท่านนายกเศรษฐาดำรงตำแหน่งโดยเน้นในช่วงเส้นสีแดงนะครับช่วงกันยาถึงธันวาคมปีที่แล้วโดยชี้แจงว่าการส่งออกของไทยเติบโตต่อเนื่องก็ต้องเรียนว่าที่ท่านพูดถูกต้องครับแต่เป็นความจริงที่ไม่ครบสิ่งที่ไม่ครบผมมีหลักฐานมาชี้แจงครับอ้างอิงจากงานวิจัยของ KKP Research ศูนย์วิจัยของเกียรตินาคินภัทรนะครับเพิ่งออกรายงานล่าสุดเมื่อเดือนที่แล้วมีนาคม2567ในรายงานชี้ไว้ชัดเจนว่าการส่งออกของไทยฟื้นตัวจริงแต่ฟื้นตัวช้ากว่าหลายประเทศเพื่อนบ้านมีใครบ้างครับผมลองเอาช่วงที่ท่านตัดมาให้ดูเทียบกันช่วงกันยาถึงธันวาคมปีที่แล้วเรายังเติบโตช้ากว่าเวียดนามไต้หวันและเกาหลีใต้ที่น่าสนใจไปกว่านั้นอีกครับข้อสรุปจากงานวิจัยที่เพิ่งออกมาชี้เลยว่าการฟื้นตัวของการส่งออกไทยมีแนวโน้มว่าจะช้ากว่าเพื่อนบ้านซึ่งถ้าดูเทรนด์ตามที่ผมชี้มาให้ท่านเห็นก็สะท้อนแบบนั้นคือหลังธันวาปี66เป็นต้นมายิ่งชัดเจนว่าเราเติบโตในอัตราที่ประเทศอื่นสูงกว่าบ้านเรานี่คือประเด็นแรกครับประเด็นถัดมาในประเด็นสัดส่วนการใช้สิทธิประโยชน์จาก FTA ท่านโชว์ภาพนี้ขึ้นมาครับแล้วท่านก็บอกว่าที่เราบอกว่าการใช้สิทธิจาก FTA น้อยไม่เป็นความจริงผมไปย้อนฟังหลายครั้งท่านรัฐมนตรีโชว์รูปนี้ประกอบแล้วก็บอกว่าสัดส่วนการใช้สิทธิ FTA ของเรามากมากมาโดยตลอดแล้วท่านก็บอกว่าปี63เราใช้อยู่ที่ 76% ปี64 78% ปี65 82.11% ปี66 82.31% โอ้โหฟังอย่างนี้เป็นไงครับเยี่ยมไปเลยท่านประธานครับสิ่งที่ผมอยากจะสื่อสารผ่านไปยังท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คือท่านทราบหรือไม่ว่าตัวเลขสัดส่วนการใช้สิทธิ FTA ที่ท่านนำมาแสดงหมายถึงอะไรผมต้องเรียนว่าตัวเลขนี้ไม่ผิดนะครับแต่ท่านต้องรู้ให้ทันถ้าท่านใช้แต่ตัวเลขชุดนี้ในการบริหารราชการแผ่นดินผมคิดว่าสุ่มเสี่ยงที่ท่านจะมองสถานการณ์อย่างไม่รอบด้านไม่เข้าใจสถานการณ์เศรษฐกิจจริงๆหรือการค้าระหว่างประเทศจริงๆครับผมอยากชวนทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านประธานท่านรัฐมนตรีหรือเพื่อนสมาชิกในห้องประชุมแห่งนี้เวลาเราบอกว่าสัดส่วนการใช้สิทธิประโยชน์จาก FTA เป็นเท่าไหร่ท่านคิดว่าท่านคิดจากอะไรท่านก็ต้องคิดจากว่าเราส่งออกรวมเท่าไหร่แล้วในก้อนนั้นเนี่ยมันใช้สิทธิประโยชน์ FTA เท่าไหร่เช่นที่ท่านรัฐมนตรีนำมาแสดงว่าเราใช้สิทธิประโยชน์ 80%นั่นก็หมายความว่าเราส่งออกรวม100บาทประเทศไทยใช้สิทธิประโยชน์80บาทนี่คือสิ่งที่ทุกท่านเข้าใจผมเข้าใจท่านประธานเข้าใจยิ่งเราส่งออกมากใช้สิทธิ์มากประเทศเกิดประโยช
แต่ท่านประธานครับสิ่งที่ท่านรัฐมนตรีนำมาแสดงไม่ได้คิดแบบนี้ครับสิ่งที่ท่านรัฐมนตรีนำมาแสดงไม่ได้คำนวณอย่างที่ควรจะเป็นหรืออย่างที่เราเข้าใจหรืออย่างที่นักเศรษฐศาสตร์จำนวนมากใช้ครับสิ่งที่ท่านนำมาเสนอคือท่านหาสัดส่วนนั้นหรืออัตราส่วนนั้นจากการส่งออกที่ใช้สิทธิ์ FTA หารด้วยมูลค่าการส่งออกของสินค้าที่ได้รับประโยชน์ต่างกันเยอะนะครับที่เราเข้าใจคือใช้การส่งออกรวมแต่ที่ท่านรัฐมนตรีเอามาใช้คือเทียบกับการส่งออกเฉพาะสินค้าที่รับประโยชน์เมื่อตัวหารมันต่างกันตัวหารที่ท่านรัฐมนตรีใช้มันน้อยกว่าเยอะสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรสัดส่วนที่ท่านนำมาแสดงมันก็สูงครับตัวเลขแบบที่รัฐบาลหรือท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นำมาแสดงมีข้อดีคืออะไรมันดูสูงสูงอย่างที่ท่านมั่นใจว่าดีมาโดยตลอดสูงเพราะตัวหามันต่ำคำถามคือมันมีปัญหาอะไรไหมมันมีครับผมขอชี้ปัญหาให้เห็น 2-3 ประการจากการใช้สัดส่วนการใช้สิทธิประโยชน์ FTA แบบนั้นประเด็นแรกครับมันไม่สะท้อนเลยว่า FTA มันดียังไงท่านประธานครับถ้ามูลค่าสินค้าที่ได้รับประโยชน์มันมีน้อยมากเมื่อเทียบกับมูลค่าการส่งออกทั้งหมดจนทำให้ไอ้ค่าที่ท่านนำมาแสดงนี่มันสูงมันแปลว่าอะไรครับมันแปลว่า FTA นั้นไม่ได้ช่วยอะไรเราเลยหรือประเด็นที่2ครับข้อเสียที่2คือการใช้ค่าแบบนั้นมาแสดงมันไม่สะท้อนถึงความสามารถของไทยหรือของรัฐบาลในการเจรจาลดภาษีสินค้าที่เรามีโอกาสที่จะส่งออกได้โดยเฉพาะในวันนี้ที่รัฐบาลมุ่งไปเจรจา FTA เยอะๆต่อให้เจรจากลับมาแล้วท่านบอกใช้ประโยชน์ได้ 90% มันก็ไม่ได้การันตีว่าประเทศได้ประโยชน์และประการสุดท้ายครับถ้าท่านเชื่อแบบนี้ไปเรื่อยๆมันยังส่งผลให้ท่านไม่กระตือรือร้นในการเจรจาปรับปรุงความตกลงที่มีอยู่ให้ดีขึ้นหรือที่เรียกว่าอัปเกรด FTA เมื่อวานต้องชื่นชมท่านนะครับมีสไลด์หน้าหนึ่งท่านนำมาแสดงว่าท่านบริหารราชการแบบมืออาชีพทำงานเป็นมีไทม์ไลน์ท่านบอกว่าใน2ปีข้างหน้าท่านเจรจาเปิด FTA ใหม่อะไรบ้างจะอัปเกรด FTA ใหม่อะไรบ้างแต่ถ้าท่านใช้ตัวเลขชุดนี้ขึ้นมามันบอกว่าท่านแทบไม่ต้องทำอะไรเลยครับผมลองยกตัวอย่างนะครับเอาความตกลงไทยเปรูมาให้ดูใช้แบบที่ท่านคำนวณสัดส่วนการใช้สิทธิประโยชน์ FTA จะสูงถึง 116% โอ้โหชู2นิ้วให้เลยแต่ถ้าใช้แบบที่ควรจะเป็นคือเทียบกับการส่งออกทั้งหมดมันลดเหลือเพียง 11.79% ครับต่างกันเยอะครับหรือถ้าเทียบกับการค้ารวมทั้งหมดที่ท่านนำมาแสดงมันอยู่ที่ 82% แต่ถ้าคำนวณแบบที่ควรจะเป็นมันควรอยู่ที่ครึ่งเดียวหรือประมาณ 50%มันต่างจากที่ท่านนำมาแสดงในที่สภาแห่งนี้เยอะนะครับท่านประธานครับทั้งหมดนี้แหละครับคือสิ่งที่ผมอยากจะฝากถึงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้ท่านเข้าใจว่าการใช้สิทธิประโยชน์ FTA หมายถึงอะไรทำไมท่านต้องเข้าใจวิธีการคำนวณทำไมท่านต้องเข้าใจที่มาของข้อมูลเพราะนั่นจะทำให้ท่านเข้าใจสภาพจริงๆสถานการณ์การค้าจริงๆการค้าระหว่างประเทศระหว่างไทยกับคู่ค้าจริงๆหรือสภาพเศรษฐกิจไทยจริงๆครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในวันที่รัฐบาลภายใต้การนำของนายกเศรษฐาทวีสินมุ่งเปิดการเจรจาการค้า FTA ผมยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับพรรคก้าวไกลพวกเราทุกคนสนับสนุนเห็นด้วยในการเจรจา FTA อยากให้สำเร็จด้วยซ้ำครับแต่ที่มากไปกว่านั้นคืออยากให้มันคุ้มค่าคุ้มค่ากับอะไรครับคุ้มค่ากับทรัพยากรที่ประเทศเสียไปคุ้มค่ากับความเหนื่อยยากของพี่น้องข้าราชการในกระทรวงพาณิชย์ก็ดีในกระทรวงการต่างประเทศก็ดีที่ทุ่มเททำไปถ้าท่านไปเซ็นมา1ฉบับแล้วทีมงานท่านบอกว่าเซ็นแล้วดีจะมีประโยชน์แล้วก็คำนวณมาให้ท่านเสร็จสรรพว่าสัดส่วนการใช้สิทธิประโยชน์จะสูง 80% 90% ท่านต้องถามแล้วว่าเฮ้ยคิดจากอะไรคิดมายังไงทำไมสูงจังเพราะถ้าเป็นแบบที่ท่านนำมาแสดงต่อสภาแห่งนี้มันไม่การันตีอะไรเลยครับว่าประเทศเราจะได้ประโยชน์จาก FTA หรือการไปเซ็น FTA จะช่วยประเทศได้เยอะมันจะมีสินค้าอีกเยอะเลยผู้ประกอบการอีกหลายอุตสาหกรรมเลยที่ตกหล่นไปจาก FTA สุดท้ายนะครับท่านประธานอยากเรียนสื่อสารไปยังท่านรองนายกรัฐมนตรีและท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านมักจะบอกว่าพวกเรามีแต่วาทกรรมไม่สร้างสรรค์ไม่เข้าใจการบริหารบ้านเมืองก็หวังว่าท่านจะวางใจเป็นกลาง
ปิดใจไม่เห็นว่าข้อเสนอเหล่านี้เป็นวาทกรรมแต่จะเห็นว่าเป็นข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์และนำไปใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินให้เกิดประโยชน์เพราะต้องยืนยันนะครับว่าพวกเราก็อยากเห็นท่านบริหารราชการแผ่นดินให้เกิดประโยชน์ไม่ใช่เพื่อใครแต่เพื่อพี่น้องคนไทยทุกคนขอบคุณครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ